วันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาเล่นกันในแมปสนุกกันต่อดีกว่านะแล้วในแมปนี้พวกเราต้องทำอะไรอ่ะพี่ฝนข้างหลังนี้มีลูกแอปเปิ้ลอยู่แล้วก็มีแถบสีข้างล่างเราสามารถเลื่อนแถบสีตรงนี้ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนเราสามารถเลื่อนแถบสีข้างล่างได้กลายเป็นแอปเปิ้ลสีแดงต่อไปเราต้องระบายสีอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นใบหรือเปล่าเป็นใบอย่างนั้นเหรอเราจะต้องทำให้ถูกต้องเหมือนกับภาพต้นฉบับด้วยนะต้องดึงไปที่เลขไหนถึงจะถูกกันละเนี่ยนี่งานได้แล้วสีเขียวใบอ๋อแบบนี้นี่เองอันนี้ต้องเป็นก้อนแน่นอนเหรอเดี๋ยวขอเลื่อนสีก่อนก็แล้วกันนะอ๋อนี่งานมาแล้วสีน้ำตาลเรียบร้อยผ่านแล้วสุดยอดไปเลยงั้นหมายความว่าวันนี้พวกเราก็เก่งมากเลยนะเนี่ยนี่คือปุ่มอะไรอ่ะปุ่มวาร์ปกลับไปที่เดิมแน่นอนล่ะมาแล้วพี่ฝนเออจริงด้วยแฮะเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าที่นี่เขาจะมีรูปภาพให้เราเล่นเยอะมากเลยล่ะเป็น10ด่านเลยนะเนี่ยมีด่านง่ายๆกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วเราควรจะไปด่านที่ง่ายที่สุดก่อนด่านที่ง่ายที่สุดโอ้อะเดมีโลกของเราด้วยแฮะนี่ไงด่านคัลเลอร์ธรรมดาโอ้โหนี่งาจริงด้วยมีด่านที่เราสามารถระบายสีอย่างง่ายๆอันนี้สีแดงผ่านแล้ว ผ่านไปได้แบบสบายๆต่อไปจะต้องเป็นสีเขียวนี่สุดยอดไปเลยผ่านแล้วเหมือนกันต่อไปสีน้ำเงินโอ้โหง่ายกว่านี้มีอีกไหมง่ายกว่านี้งั้นเหรอใช่แล้วอยากเล่นที่มันง่ายๆขึ้นไปก่อนนะอ๋อนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะรูปสามเหลี่ยมพี่ฝนรูปสามเหลี่ยมมีสีเหลืองเพราะฉะนั้นเราจะต้องการสีอะไรมั่งนี่ต้องมีแดงกับเขียวผสมกันด้วยนะนี่ไงได้แล้วกลายเป็นสีเหลืองรอด้วยสิต่อไปสีม่วงก็จะมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินใช่แล้วทำไมพี่ฝนไปแล้วเนี่ยพี่ฝนเก่งโอ้โหกว่าจะตามมันได้งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราแข่งกันดีกว่าต่อไปนั่นข้างหลังมีรูปภาพไฟด้วยรูปไฟเนี่ยเหรอใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะอันดับแรกเราจะต้องตามหาโอ้เดี๋ยวก่อนสีแดงได้แล้วผ่านแล้วของพี่เอกผ่านแล้วทำไมพี่เอกผ่านไปก่อนแล้วนะอ้าวก็พี่เอกเก่งไงเดี๋ยวก่อนสิพี่ฝนยังไม่ได้นับ1ถึง3เหรอ เรียบร้อย โอ้โหดูท่าทางวันนี้พี่เอกน่าจะเก่งสุดๆเลยใช่มั้ยล่ะพวกปีกฉันว่าเราไปด่านอื่นกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันมองเห็นเรนโบโอ้โหอันนี้ท่าทางจะปรับยากอะเนี่ยเราจะต้องนี่เลยเลือกสีที่ถูกต้องสีน้ำเงินด้านล่างน่าจะเป็นก้อนเมฆนะพวกเราพี่เอกคิดว่ายากนะเพราะว่าข้างล่างเขาใส่ดาวไว้ต้อง4ดวงอ๋อนี่งาได้แล้วผ่านแล้วต่อไปสีอะไรอะเราจะต้องเลือกมาก่อนไงเพราะฉะนั้นพี่หวนคิดว่าน่าจะต้องเป็นสีเขียวแน่นอนปรับยากอยู่นะสีเขียวเนี่ยไปทางไหนเนี่ยเราจะต้องหาคู่สีที่ถูกต้องฮึบทำไมกลายเป็นสีดำเฉยเลยน่ะอ้าวก็หมดเลยเลข0ก็เป็นสีดำอยู่แล้วนี่ไงเป็นเทคนิคของพี่วันตังหาเพราะว่าเราต้องการสีเขียวเพราะฉะนั้นสีอื่นเราไม่ต้องการอันนี้จะต้องเป็นสีเหลืองสินะสีเหลืองต้องมีการผสมนิดหน่อยนี่เลยมาแล้วเหลืองเกิดจากเขียวกับแดงอย่างนั้นเหรอโอ้สุดยอดไปเลยแต่ความจริงแล้วสีเหลืองนี่เขาเป็นแม่สีไม่ใช่หรอสีเหลืองเนี่ยนะแม่สีใช่หรือเปล่าที่เป็นแม่สีก็เขียวแดงน้ำเงินนี่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวก่อนนะต่อไปสีแดงผ่านเฉยเลยป่ะเราไปด่านต่อไปกันดีกว่าตกลงแม่สีมีอะไรมั่งนะก็เขียวแดงน้ำเงินไงเขียวแดงน้ำเงินที่ไหนสีเขียวได้มาจากสีเหลืองกับสีน้ำเงินต่างหากก็เหลืองกับน้ำเงินไงเดี๋ยวก่อนนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถามเพื่อนดีกว่านะอย่างนั้นแล้วกันถามเพื่อนเลยถามเพื่อนเลยเป็นคำถามวันนี้ที่จะต้องหาคำตอบแม่สีมีอะไรบ้างนั่นน่ะสินี่น้องไก่อ๋อน่ารักจังเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่เลยสีเหลืองหาไม่เจอสีเหลืองเมื่อกี้สีเหลืองเขาบอกว่าอะไรนะสีแดงผสมกับสีเขียวใช่เปล่าแดงเขียวกับน้ำเงินอย่างละนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวผสมก่อนโอ้โหดูท่าทางน่าจะยากเหมือนกันนะพวกเราออกเป็นเ
็นสีม่วงไปซะแล้วเมื่อกี้นี้เพิ่งสังเกตเขามีดาวกำกับความยากง่ายด้วยนี่นะใช่พี่เอกบอกตั้งแต่ตอนเข้าไปในสายลุงแล้วจริงเหรออันนี้สี่ดาวเลยนะสี่ดาวเลยเหรอสี่ดาวนะสิโอ้ถ้าใครผ่านได้นี่แสดงว่าเก่งมากเลยนะเนี่ยเอางั้นพี่เอกเก่งนะพี่เอกผ่านได้ฮะพี่หวังก็ผ่านได้เหมือนกันไปก่อนแล้วนะไปก่อนเลยงั้นเหรอก็ผ่านแล้วนี่นะโหไม่รอกันบ้างเลยเลขอะไรก็ไม่ยอมบอกมาแล้วมาทางนี้แล้วเข้าต่อไปสีเหลืองแน่นอนสีเหลืองที่เป็นช่วงตัวนี่เขาสีอ่อนกว่าสีอ่อนกว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องนี่ได้แล้วลดระดับสีลงมานิดหน่อยนะไม่ยากไม่ยากไหนใครบอกยากพี่เอกไม่ได้บอกว่ายากนี่นะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าใครเป็นผู้ชนะคนนั้นได้คะแนนไปใครเป็นผู้ชนะหมายถึงคนที่ผ่านออกไปก่อนอย่างนั้นเหรออ่ะใช่แล้วใช่แล้วใครที่ผ่านด่านนี้ก่อนเป็นผู้ชนะไงอันนี้จะต้องเป็น เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่มีสมาธิหรออันนี้เราจะต้องสีแดงไม่ใช่พี่ฝนเป็นสีน้ำตาลหรอกสีแดงตั้งหากเนี่ยปากของเขาจะต้องเป็นสีแดงก็ทางซ้ายเขาเป็นสีน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวโอ้หายากเหมือนกันนะเนี่ยปรับไม่ถูกสักทีแฮะถ้าเป็นสีน้ำตาลเราจะต้องดับสีแดงลงมานิดหน่อยอะนะเพียกว่าลงเยอะเกินไปอะนะลงเยอะเกินไปที่ไหนนะสีก็ใกล้เคียงแล้วนะเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงเลยใกล้เคียงมากเลยละขอบอกนี่ไงผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอใช่พี่ฝนผ่านแล้วไปก่อนแล้วนะเพียกผ่านตั้งนานแล้ว ต่อไปอันนี้เป็นดวงตาสีดำสีดำก็ต้องดรอปลงซ้ายหมดเลยดรอปลงไปหมดเลยแบบนี้ถูกต้องเห็นไหมพี่เอกเก่งไปแล้วฮะพี่ฝนผ่านก่อนตั้งหากพี่เอกนี่แล้วก็พี่เอกเหยียบแผ่นแล้วหนีออกมาก่อนพี่คณะอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่ไงเขาบอกว่ามี3ดาวอันนี้เลยแอร์เพลนโอ้นี่เครื่องบินนี่นามี3ดาวเหมือนกันดูท่าทางไม่น่าจะยากเท่าไหร่จริงหรือเปล่าใช่ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ต่อไปนี่สีเขียวได้แล้วสีเขียวพี่ฝนก็ได้เหมือนกันแต่แบบว่าสียังไม่ถูกต้องเขาเป็นสีเขียวปนกับสีเหลืองนะหืมสีเขียวปนกับสีเหลืองอ๋อนี่งาผ่านแล้วผ่านเฉยเลยต่อไปต้องเป็นปีกแน่นอนปีกเครื่องบินงั้นเหรออันนี้จะเป็นเขียวเข้มเขียวเข้มเพราะฉะนั้นเราจะต้องดับสีแดงลงมาหรือเปล่าต้องเอาสีแดงเพิ่มขึ้นมั้ง ต้องมีสีแดงดรอปลงมาแล้วก็ต้องมีอันนี้ด้วยเปล่าสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นไปลองขยับดูก่อนหาไม่เจอเนี่ยนี่ไงนี่ไงเกือบได้แล้วนี่เกือบผ่านแล้วได้แล้วเฮ้ยยังไม่ได้ได้อย่างเนี้ยผ่านแล้วทำไมผ่านแล้วอ่ะผ่านแล้วพี่ฝนเก่งผ่านเหมือนกันไปก่อนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้สีฟ้านี่ลู่อันนี้กระจกใช่ไหมใช่น่าจะเป็นกระจกสีฟ้านี่ต้องเพิ่มสีฟ้าขึ้นไปแล้วก็ดึงสีฟ้าขึ้นไปเยอะๆใช่แล้วก็ดรอปสีเขียวลงมาไม่ใช่แล้วเป็นสีน้ำเงินไปแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงต้องเพิ่มสีฟ้าต้องเพิ่มสีเขียวขึ้นไปผ่านไหมนี่ไม่ผ่านเขาพี่เอกยังไม่ผ่านพี่หวังก็ยังไม่ผ่านเหมือนกันยากเหมือนกันแฮน่าจะต้องใช้สีแดงช่วยนิดหน่อยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านก่อนผ่านก่อนเหมือนกันพี่เอกไปก่อนแล้ว พี่เอกยืนอยู่ข้างหน้ามากกว่าพี่หวังนี่นาไม่เห็นเกี่ยวเลยต่อไปอันนี้น่าจะเป็นกระจกของผู้โดยสารอันนี้เป็นหน้าต่างใช่หน้าต่างผ่านแล้วผ่านแล้วไปก่อนนะผ่านแล้วเหรอใช่ผ่านแล้วไปก่อนนะพี่เอกวิ่งถึงก่อน เดี๋ยวก่อนอันนี้สีชมพูสีชมพูไม่ได้ได้ออกมาม่วงๆอ่ะพอพี่ฝนก็ได้สีชมพูแต่แบบว่ากลายเป็นชมพูเข้มเราจะต้องให้ได้สีชมพูอ่อนน่าจะต้องใช้สีเขียวช่วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอีกนิดเดียวสีชมพูมาแล้วชมพูอ่อนมาแล้วโอ้โหตาลายไปหมดแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องใช้นี่เลยพี่ฝนผ่านแล้วพี่เอกผ่านก่อนพี่ฝนผ่านก่อนตั้งหากพี่เอกผ่านก่อนพี่เอกวิ่งมาถึงก่อนเห็นป่าวเดี๋ยวสีเหลืองสีเหลืองสุดท้ายแล้วอันนี้สีเหลืองก็ต้องเอาสีแดงกับสีเขียวช่วยกันแล้วก็สีน้ำเงินต่ำๆใช่ป่าวน่าจะใช่นะต้องดรอปสีลงมานี่ได้แล้วนี่สีเหลืองขึ้นมาแล้วผ่านไหมผ่านผ่านแล้วไปก่อนนะไปก่อนได้ไงรอเดี๋ยวสิรอทำไมอ่ะพี่ฝนชนะแล้วนะยังไม่ผ่านไงพี่ฝนชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วพี่เอกชนะแล้วพี่ฝนฮะชนะแล้วตอนไหนแล้วพี่ฝนชนะก่อนไม่เป็นไรพี่เอกมาถึงก่อนพี่เอกชนะ พี่เอกอ่ะไม่ได้นะแบบเนี้ยพี่ฝนชนะออกมาก่อนนะเอาพี่ฝนก็ต้องวิ่งไปเหยียบแผ่นนั่นก่อนสิแต่ว่าพี่ฝนยืนรอพี่เอกตั้งนานน่ะจะมายืนรอได้ไงแข่งกันก็แข่งกันนะพี่ฝนชนะอันนี้มีกี่ดาวโอ้มีสี่ดาวพี่ฝนมาดูดอกไม้นี่เร็วโอ้ดอกไม้นี่น่ารักจังเลยนะเดี๋ยวก่อนนะทำไมจัดสียากจังเลยอ่ะผ่านแล้วนะไปก่อนนะไปก่อนเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงเหรอไม่เป็นไรพี่เอกยังดึงลงขึ้นไม่ได้เลยอ่ะ โอ้คราวนี้พี่ฝนจะต้องชนะแน่นอนเลยพวกเรา
เป็นไงมั่งอ่ะพาแล้วไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนดิอันนี้สีอะไรอ่ะสีม่วงเหรอเป็นสีตรงกลางออกม่วงอ่อนๆม่วงอ่อนๆจะต้องมีสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินหรือเปล่าไม่ได้แฮะอันนี้ยากแฮะต้องมีเขียวช่วยด้วยอยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้กี่ดาวนะลืมแค่สีดาวทำไมยากจังสีดาวยากขนาดนี้แล้วโอ้ผ่านเฉยเหรอผ่านแล้วเหรอไปก่อนนะเดี๋ยวสิต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะต้องมีสีน้ำเงินย่อๆหน่อยแล้วก็นี่ดอบสีแดงลงไปหืมพี่เอกพี่หวนผ่านแล้วไปก่อนนะผ่านแล้วพี่เอกเพิ่งวิ่งขึ้นมาเนี่ยต่อไปสีเขียวโอ้ยทำไมไม่ได้สักทีเนี่ยได้แล้วสีเขียวมาแล้วสีเขียวเป็นสีเขียวออกเขียวแก่เนี่ยเนี่ยเขียวเข้มๆหน่อยนี่เกือบได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วพวกเราอีกนิดเดียวทำไมยากจังอันนี้ยากเหมือนกันนะขอบอกโอ้เดี๋ยวก่อนทำไมไม่ผ่านสักทีนึงนะพี่ฝนเนี่ยดรอปสีขึ้นไปขึ้นมาหลายรอบแล้วเนี่ยก็ช่วงสีเขาเพิ่มเป็น15แล้วไม่ได้เป็น3หรือ4เหมือนเมื่อกี้สักหน่อยฮะเออใช่จริงด้วยเขามีการเพิ่มระดับขึ้นมานี่นาแล้วนั่นจะไปไหนน่ะไปแล้วก็พี่เอกผ่านแล้วจะอยู่ทำไมพี่ฝนมัวแต่ดีใจสีชมพูอันนี้โอ้ถนัดเลยชอบโอ้ยทำไมผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วผสมเก่งผ่านแล้วพี่เอกเก่งกว่าเนี่ยพี่ฝนเก่งกว่าต่อไปอันนี้ต้องเป็นสีอะไรนะพวกเราโอ้โหตาลายนี่สีโอรสเลยมั้งเนี่ยสีโอรสเลยเหรออันนี้ม่วงเหมือนมังคุดนะข้างหลังอะฮะสวยเหมือนกันดอกไม้นี่เขามีหลายชั้นไงเราจะต้องผสมหลายรอบหน่อยนะพวกเราตอนนี้บอกตรงๆว่าพี่เอกตาลายมากเดี๋ยวก่อนนะสีม่วงอ๋อนี่งานได้แล้วผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วนะพี่ฝนเหลือด่านสุดท้ายแล้วพวกเราเหลือที่ไหนยังไม่เห็นเดินไปเลยแป๊บนึงนี่แป๊บนึงก่อนนะสีชมพูตรงกลางยังหาไม่เจอทำไมปรับหายากขนาดนี้ได้แล้วไปก่อนนะอ๋อผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วพี่เอกก็ผ่านเหมือนกันตรงกลางสีเขียวปรับขึ้นไปเลยนี่แบบนี้ปรับสีเขียวขึ้นไปแล้วก็เลื่อนลงมายังไม่ได้แฮะก็ยังไม่ได้ก็กลับมาปรับก่อนทำเป็นเดินไปตรงนั้นทำไมเข้ามาดูใกล้ๆเฉยๆงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปนะไปก่อนเลยเหรอจะไปก่อนแล้วจะไปก่อนได้ไงนะพี่เอกยังไม่ผ่านเลยเพราะพี่เอกเก่งอ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงพี่เอกก็ผ่านแล้วไม่เชื่อเดี๋ยวก่อนขอปรับก่อนเฮ้ยพี่เอกผ่านแล้วเหรอก็บอกแล้วว่าผ่านแล้วไปก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพี่ฝนขอปรับอ๋อนี่ไงผ่านแล้วเหมือนกันโอ้โหอยากจะบอกว่าสนุกมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเขามีหลายแมปจริงๆมีทั้งปลามีทั้งหมวกมีผลไม้ด้วยมีทุกอย่างเลยแล้วดูข้างหลังนั่นดินี่มีกบด้วยมีกบด้วยกบอย่างเท่เลยโอ้น่ารักจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนู่นข้างหลังมีส้มมีสับปะรดด้วยนี่นามีทุกอย่างเขามีเพิ่มขึ้นทุกวันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนสตรอเบอรี่ถ้าอย่างนั้นเรามาแข่งกันเลยดีกว่าพี่ฝนแข่งอันไหนอะสตรอเบอรี่นี่ก็ได้นะสตรอเบอรี่อันนี้งั้นเหรอใช่แล้วอ๋อดีเลยเพราะฉะนั้นนะสตรอเบอรี่เนี่ยนะพี่ฝนจะต้องเป็นฝ่ายชนะแน่นอนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอมั่นใจมากเลยป่ะพวกเราไปแข่งกันดีกว่าโอ้โหหมุนยังไม่เจอสักที เดี๋ยวก่อนทำไมสตรอเบอรี่เนี่ยยากจังเลยพวกเราจะไม่ยากได้ไงเมื่อกี้15ตอนนี้50แล้วเนี่ยใช่ขณะตอนนี้นะพี่ฝนปอบเป็นสีชมพูแต่แบบว่าเขาก็ไม่ยอมให้เราผ่านสักทีนึงอ่ะตอนเนี้ยก็เฉดสีมีหลักพันแล้วมั้งพี่ฝนตอนเนี้ยโอ้ทำไงดีแล้วพวกเราไม่ผ่านอ่ะทำไงอ่ะนี่ก็ชมพูอันนี้ก็ชมพูตกลงชมพูไหนแน่เนี่ยปรับยากเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊ยบุ๊ย